ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ำลมฟ้ามีความหลากหลายทางการเกษตรแต่ภาคการเกษตรมีรายได้น้อยขาดความยั่งยืนโดยเฉพาะมีปัญหาการจัดการของเหลือทิ้งการเกษตรเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง27ล้านตันกิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่าโคโคบอร์ดมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งการเกษตรเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสินค้าเราต่อยอดความรู้การผลิตวัสดุทดแทนไม้จากกรมป่าไม้ภายใต้หลักการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและต้องเป็นจริงได้เชิงพาณิชย์ปัจจุบันมีวัสดุตกแต่งภายในมากมายหลากหลายและผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้แบรนด์พีซฟูล